และเบบี้มายความสวยไม่มีแต่เซ็กซี่มัวเจอกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดนิดกับอู๊ปซีรีส์ไปอู๊ปกันให้สดไปอู๊ปกันให้แซ่บโดมปกรณ์ลำและเมทันต่างก็แฮปปี้ที่ได้คบกันแบบสบายใจเพราะคุณพ่อหลังเราะเทสต้าของเมทันไฟเขียวไม่คัดค้านที่จะให้ดูใจกันแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้คำว่าแฟนค่ะผมว่าเราต่างคนต่างก็แฮปปี้อะนะผมก็ดูมีสมาธิในการทำงานอะไรมากขึ้นด้วยผมว่ามันก็เปิดเผยกันตามธรรมชาติแต่ก็ไม่ใช่แบบโอ้โหต้องมาโชว์ฟอร์มมันมากมายอะไรเงี้ยพี่ผมอาจจะเรียกว่าแฟนรอก่อนดีกว่าครับพี่อะไรให้มันแบบได้จังหวะก่อนใช่ครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจแล้วเขาก็ให้เราเลือกเองตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะคุณพ่อก็เน้นแบบคืออยากให้เราทำเพลงหรือทำอะไรให้ดีเพราะว่าคนจะได้รู้ว่าเออเรามีความสามารถแล้วก็มีคุณค่าพอยังมีวิธีการเลี้ยงลูกที่แบบหนูชอบอ่ะเป็นชาวล็อกอ่ะเลี้ยงแบบคือให้เราคิดเองถึงเราเป็นผู้หญิงเนี้ยคือตั้งแต่เราเกิดมาก็ให้ชื่อเมทันแล้วอย่างเงี้ยแกก็อยากให้เราแข็งแรงแข็งแกร่งยืนหยัดได้ด้วยตัวเองทุกอย่างอะไรเงี้ยช่วงนี้หนุ่มบีมกวีกำลังเร่งสร้างบ้านให้เสร็จออกมาสวยตามแบบที่วาดฝันไว้ไม่ใช่อะไรหรอกคะก็จะได้แต่งงานสักทีหลังสร้างบ้านเสร็จผมว่านะบ้านผมเนี่ย 3-4 เดือนน่าจะเสร็จถ้ามันไม่เลทไปกว่านี้อีกนะครับผมหลังจากนั้นก็คงเป็นเรื่องการเตรียมการแต่งงานหรือดูฤกษ์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องหลังจากนั้นน่ะซึ่งเราไม่สามารถการเกณฑ์ได้แต่ว่าผมคิดว่าการเตรียมตัวกันในการแต่งงานเนี่ยคงใช้เวลาอย่างน้อยๆต้องมี 5-6 เดือนนะทางผู้หญิงเองเขามีเร่งอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยเขาก็ไม่ได้เร่งหรอกแต่เขาจะไม่รอแล้วแต่เขาจะไม่รอแล้ว ไม่เขาไม่ได้เร่งเขาไม่ได้เร่งเขาไม่ได้เร่งหนุ่มฟุกซี่ควินเพิ่งจะไปร่วมงานแต่งญาติของแอปเปิ้ลแฟนสาวที่ประเทศลาวมาสงสัยจะแอบไปศึกษาดูงานเอาไว้ก่อนแน่ๆเลยชิมิชิมิวันนั้นน่ะได้ไปงานเช้าด้วยถึงรู้ว่าโอ้โหแบบก็คือค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ทำพลาดแล้วผิดใจกันด้วยนะครับทางสองฝั่งจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ให้เกียรติกันอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนเราก็ต้องเข้าไปดูค่อนข้างไปก็เรียกไปศึกษาว่ามันเป็นยังไงเท่าแก่อะไรเงี้ยต้องรู้เรื่องจริงถึงจะจัดการงานนี้ได้เพราะว่าเท่าแก่ยังไม่หาครับยังไม่รู้ว่าเป็นใครครับแต่รู้ว่ายากแล้วต้องจัด2ที่ด้วยต้องจัดที่ลาวด้วยที่ไทยด้วยอย่างเงี้ยมันแต่ก็สู้ตายครับก็ไปคุยคร่าวๆว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้หรออ๋อสองคุณแม่คู่ซีเอพรทิพย์และบีปิติพัฒน์ปลื้มปริ่มที่สามีสุดเลิฟช่วยขายช่วยโปรโมทน้ำพริกแม่ลูกอ่อนที่ทั้งคู่ลงขันตำขายจนยอดสั่งจองดีเวอร์เข้าตำราผัวหาบเมียคอนคือพี่ป๋อเขาจะช่วยโปรโมทอยู่แล้วแล้วก็ช่วยซื้อด้วยถามว่าซื้อไปทำไมไม่รู้คือซื้อไว้บ้านแล้วอุ่นใจสั่งที20กระปุกเงี้ยกินเองต่อกินเองด้วยกินเองด้วยส่วนพาทีก็บ่นค่ะส่วนใหญ่จะบ่นว่าเฮ้ยเอามาวางมันต้องทำไมกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะกินดี3จานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปโกอินเตอร์ด้วยเอาไปฝากโบอิ้งเอาไปฝากคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยต่างประเทศอะไรเงี้ยดูแบบโกอินเตอร์มั้ยว้าวขอแสดงความยินดีกับพี่กบสูนั่นนะคะที่ตอนนี้ตั้งท้องได้2เดือนแล้ว wow. แล้วต่อไปหนุ่มนดาก็จะไม่ต้องเหงาอีกต่อไปดีจังเลยส่วนพี่อ้ําอธิชาตินะคะก็ได้เรื่องแต่งงานกับพี่นัทมีเรียแล้วไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้แน่นอน wow. ในสเปคของฉันนั่นเหรอก็ต้องมีคำนำหน้าว่าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงหรือเป็นคุณชายอย่างนั้นอย่างนี้หล่อไม่หล่อไม่เป็นไรเพราะศัลยกรรมช่วยได้ส่วนของเบมนะคะก็เป็นไฮโซชื่อดังนามสกุลดังแล้วก็ชอบออกงานสังคมบ่อยๆถึงจะยังออกเดทด้วยขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มไฮโซโปรไฟล์ต้องเลิศอยู่แล้วทั้งหล่อรวยชาติตระกูลก็เลิศสาวคนไหนเห็นเป็นต้องอยากเคี้ยวเอ้ยอยากเข้ามาทำความรู้จักทั้งนั้นเห็นแล้วเปรี้ยวปากโฮโฮผู้ผ่าคิดนะผู้ผ่าเป็นหนุ่มหน้าเคี้ยวไหมคะเป็นหนุ่มหน้าเจี๊ยบได้ไหมอ่ะอาจจะแบบเคี้ยวเล่นๆอันนี้แต่แบบไม่ได้แบบหนักขนาดนั้นแล้วส่วนไหนของเราที่น่าเจ๊ที่สุดน่าจะเป็นนิสัยเพราะเป็นคนแบบเข้าคนได้ง่ายขี้เล่นอะไรอย่างนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนน่าเคี้ยวไหมครับพี่เหนียวครับหนังเหนียวผมเคี้ยวไม่อร่อยหนังเหนียวผมเคี้ยวไม่อร่อยส่วนไหนของเราที่แบบน่าเคี้ยวที่สุด
หูก็ได้มั้งครับมันน่าจะนุ่มสุดนะครับเคี้ยวไปจะได้กลืนง่ายๆตัวผมเองใครอยากเคี้ยวผมไม่ต้องมีโอกาสได้รับประทานกันหรอกนะอาจจะได้ร่วมโต๊ะแบบว่าเป็นเพื่อนกันไม่ต้องกินกันก็ได้คิดว่าส่วนไหนที่คิดว่าน่าเคี้ยวที่สุดคนชอบมองไม่จมูกผมก็ตาอะไรเงี้ยตาผมจะแบบน้ำตาอ่อนๆหน่อยอะไรเงี้ยผมว่านะแต่ไม่ได้ใส่เลนส์นะจมูกก็ไม่ทับนะครับถ้ามองว่าถ้าเกิดเราหน้าเคี้ยวก็น่าจะเป็นที่ความขาวของเราไขมันเราที่เราอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยไขมันเราที่เราอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยหน้าเคี้ยวที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นตามั้งเพราะว่าตาเป็นคนตาตีอาจจะเป็นจุดขายอาจจะเป็นหนุ่มตีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองเป็นคนหน้าเคี้ยวไหมครับอันนี้ก็ต้องลองนะครับจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยเคี้ยวไปคำแรกอร่อยหรือเปล่าแล้วมันจะมีคำต่อๆไปแต่เชื่อว่าถ้าลองแล้วติดใจอะครับมีส่วนไหนที่น่าเคี้ยวที่สุดเป็นคนที่ชอบปากตัวเองพอสมควรเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเล็กๆดีกำลังกระทัดรัดพอใช้ได้อะไรเงี้ยพี่แบบเคยเห็นผมทรงใหม่ของณเดชน์ยังโอ้ my god ยิงมาได้ตอนนี้นางกลับไปทำทรงปกติแล้วโล่งไปทีค่ะตอนเห็นครั้งแรกนะคะถึงกับสตันไป3วิแต่ก็โอเคนะเพราะว่าทำทรงไหนเนี่ยเราก็รักแบรี่ผู้หญิงคนไหนจะใส่ชุดได้รักที่สุดไปฟาดไฟกันไหนโอ๊ปยี่ห้าปิดได้เวลาตำรวจตรวจแฟชั่นกับอุ๊บทีวีกันแล้วสาวคนไหนใส่แบล็คเดทได้เซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มๆมากที่สุดไปฟาดไฟกันเลยเปยปานวาดถึงจะมีลูกหนึ่งแล้วแต่หุ่นยังเป๊ะเวอร์สวยคลาสสิกในชุดแบล็คเดทยาวเข้ารูปเปิดไหล่และซีทูที่ชายกระโปรงเล็กๆทำให้ดูเซ็กซี่นิดๆมองผิวเผินชุดนี้อาจจะดูเรียบไปแต่โชคดีที่เปยไม่ลืมสวมเครื่องเพชรเพื่อเรียกเรตติ้งงั้นไฟเขียวไปเลยกับความเรียบหรูดูดีน้ำฝนพัชรินมาในชุดเดรสยาวสีดำแบรนด์วอร์ซาเช่ผ่าข้างโชว์เลี้ยวขาสวยหน้าผมแอคเซสซอรี่และรองเท้าดำด้านเข้าชุดเรียกว่าเน้นรอดปลอดภัยไว้ก่อนแต่ขอแปะไฟเขียวบวกสั่งอยากให้น้ำฝนลองเปลี่ยนรองเท้าส้นสูงเป็นสีทองเข้ากับเข็มกลัดที่เดรสหรือเป็นสีเงินเมทัลลิกเข้ากับต่างหูจะดูเก๋กู้ยิ่งกว่าพลอยเชอร์มานมาในชุดแบ็คเดรสดีไซน์อลังการงานสร้างหน้าสั้นหลังยาวสวมถุงมือและบูทหนังเข้าเซตกับชุดที่ใส่สุดๆเท่านี้ยังไม่พอสาวพลอยยังงัดแว่นดำทรงกลมดีไซน์เก๋มาใส่แบบไม่คล้ายใครไฟเขียวให้กับความเท่ซ่ามาดมันของมาดามพุซซี่ค่ะชุดที่พลอยนี่มันรสมากจริงเลยนะคะสมกับเป็นมาดามพุซซี่เอาเป็นว่าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ้พี่วีชุดฉันเลิศเท่าพระดาวพุชชีหรือเปล่าท่านเธอเลิศฉันก็เลิศเพราะมันชุดเดียวกันโพลิพั